พญาค่ะแล้วต่อด้วยพี่เอี้ยงนะคะแล้วก็ครูพิมพ์ค่ะอนัชริยาได้ยินไหมคะได้ยินค่ะคุณลูกไม่สรวีัสบดีค่ะค่ไะม่เป็นไรค่ะค่ะค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.เจเพชรกระจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบคารวะคุรุทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะชื่อนัชยาจินตนารุ่งโรจน์อายุ55ปีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามอนุญาปัญญาตรีหลักสูตร7ปีแล้วก็6เดือนตอนนี้อยู่ปีที่1ค่ะแล้วก็เป็นนักเรียนในโรงเรียนของหนูค่ะก็ถือว่าอยู่ในชั้นเตรียมอนุบาลนะคะวันนี้จะมาส่งกิเลสส่งการบ้านในเรื่องของกิเลสการฟาดงวงฟาดงากับคนในบ้านนะคะคือเมื่อเช้าก็ทำอาหารนะคะเต็มทำอาหารแล้วก็หาถูปั่นไม่เจอกิเลสมันก็โกรธมันมีความโกรธขึ้นมาว่าเอาอีกแล้วโถของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมต้องเอาไปเก็บที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็บอกกิเลสว่าใจเย็นๆลองหาดูให้ดีก่อนที่จะตีโพธิพายแล้วกิเลสมันก็ยอมสงบแต่ว่ามันก็ยังมีงึดงัดงัดอยู่ข้างในอะค่ะก็ยอมหาก่อนเราก็หาแล้วก็ยังหาไม่เจอมันกิเลสมันก็ขึ้นอีกเป็นไงล่ะหาไม่เจอเนี่ยบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งของฉันเป็นไงล่ะทีเนี้ยเริ่มที่จะฟาดงวงฟาดงาแล้วค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยนางเวมาอีกแล้วนะนางเวมาอีกแล้วเนี่ยอาจารย์ใจจำไม่ได้เหรออาจารย์เล่าเรื่องนางเวให้ฟังเนี่ยแกเป็นนางเวแล้วนะตอนเนี้ยก็เลยบอกมันว่าเนี่ยแกเอานิสัยนางเวมาใช้แล้วนะก็เลยสงบลงอีกนิดนึงก็ไปหาใหม่ทีนี้ก็หาเจอค่ะก็เลยมาคิดได้ว่าโอ้มันเป็นที่ตัวเราเองอะค่ะคือเราอาจจะเกิดความนิสัยที่ว่าใช้และวางไม่เป็นที่อะค่ะแล้วก็พอเขามาเก็บของแล้วเขาก็ไปวางไว้ให้เป็นที่กับเราแล้วเราก็หาไม่เจอเราจําได้แต่ว่าเราวางตรงนี้คือนิสัยที่แบบว่าความขี้เกียจอะไรตรงนี้ค่ะคือเราก็วางเอาไว้ก็เลยตั้งจิตก็ตอนนั้นก็เลยตั้งจิตใช้ยันเจ็ดพระโสดาบันขอโทษขอสํานึกผิดที่ไปฟาดงวงฟาดงากับคนในบ้านคือตั้งจิตไปอะค่ะก็การบ้านมีประมาณนี้ค่ะค่ะมีกุศลนะคะก็เลยมีเหตุการณ์ให้ได้ล้างกิเลสนะคะแล้วก็เราก็ถือว่ามีความแวววายประมาณหนึ่งอยู่นะคะมีระสองก๊อกเนาะทำใจได้แล้วในระดับหนึ่งพอหาจริงๆหาไม่เจอโอ้ขึ้นมาใหม่นะคะขึ้นมาใหม่ตัวที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะก็คือทำให้เห็นความสงบได้ในระดับหนึ่งแต่ทีนี้น่ะรอบที่สองที่เกิดขึ้นนี่ค่ะก็คือเห็นความตอนแรกเนี่ยแม้ว่ามันจะลงมาแต่เรายังไม่ได้ตั้งท่าที่ล้างเขาจริงจังใช่ไหมคะคือค่ะใชคว่ามค่อยะากมันยังไม่หมดไงความอยากเห็นตรงเนี้ยความอยากใจร้อนที่จะดับตรงนี้ได้มันขึ้นมาใหม่นี่ก็คือสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆอ่ะถ้าเราจะล้างกิเลสให้มันได้มันจะต้องสงบไปสงบราบคาบไปแม้น้อยมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเราเหมือนกับเบาลงแล้วมันก็ก่อตัวขึ้นมาขยายขนาดขึ้นมาได้ใหม่ด้วยหลังจากใทชี่่ไม่ค่สะนใจนะคะนี่เห็นสภาพของการที่ถ้าเราล้างกิเลสไม่ได้น่ะมันก็จะมีสภาพของการที่จะโตขึ้นมาได้ที่บอกว่าอาสวะมันแตกตัวขึ้นมาได้นี่สภาพฉับพลันนะสภาพแบบว่าเหมือนจะลงนะเหมือนจะเล็กลงนะคะแต่พอโอ้ไม่ได้จริงๆมันขึ้นมาใหม่ได้การที่จะใช้ปัญญาในการล้างให้หมดที่บอกว่ากิเลสแม้น้อยก็เหม็นมากนะคะล้างให้หมดนั่นแหละแต่มันก็ต้องใช้เวลาใช้โอกาสของการที่ได้ประสบกับเหตุการณ์ก็คือได้มีผัสสะมันก็จะสะสมการล้างได้ของเราไปเรื่อยๆก็จะทำให้มันจะเบาลงแล้วสุดท้ายมันก็จะมีโอกาสของการที่จะสลายไปได้หมดได้นะคะดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็ยินดีและเป็นจุดเริ่มต้นยินดีที่เราได้พบกับเหตุการณ์นี้และได้ล้างกิเลสนะคะค่ะเชิญขวัญค่ะ
ยินดีกับพี่เจ๋อด้วยโอ้ยวันก่อนเล่าเหตุการณ์อยู่เลยวันก่อนยังฟ้ามแต่เหตุการณ์ยังไม่สามารถเห็นตัวทุกข์จริงๆของมันได้วันนี้พี่เจ๋อจ๊ะเอ๋ข้าจะเองแล้วนะพี่นิดหน่อยนะค่ะจ๊ะเอ๋ฉันเห็นเธอแล้วโอ้มันจะไปโทษคนอื่นใครเอาของมันจะบางทีมันจะมูติโพติพายว่าใครว่าเราวางไว้ตรงนี้ใครเอาของเราไปวะเห็นไหมพี่จ๊ะเอ๋เริ่มเห็นความคิดของมันเนี่ยพอเห็นความคิดของมันได้เริ่มสอนเขาเห็นไหมพอเริ่มสอนครั้งที่หนึ่งเขาก็ลงพอสักพักเขายังไม่ยอมก็ขึ้นใหม่อีกรอบก็สอนใหม่อีกรอบเห็นไหมเนี่ยทีนี้ก็ต้องสอนรอบที่สามต่อว่าต่อไปจะวางอะไรวางให้เป็นที่เป็นทางอย่าให้คนอื่นเป็นภาระนะเองนะไม่อย่างนั้นเองก็จะติดโพยติดพายแบบนี้อีกและบ้านก็จะอบอ้าวแบบนี้อีกจำไว้นะค่ะเห็นแกแล้วนะข้าจะพาแกทำให้เป็นระเบียบว่าเออคนจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเออวางตรงนี้นะแล้วให้โอกาสคนในบ้านช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปเห็นไหมเนี่ยจับนางเวได้ได้สอนนางเวได้ไหมดีใจไหมเห็นนางเวเนี่ยดีใจค่ะได้เห็นนางเวแล้วค่ะเออจากตอนที่เมื่อก่อนไม่เห็นนางเวเนี่ยถ้าไม่เห็นนางเวก็จะพิโรธก็จะเล่าว่าใครเอาของเราไปว่าเราวางไว้ตรงนี้ก็จะเล่าแต่ไม่เห็นหัวใจของกิเลสจริงๆแต่วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังสู้มันไม่ได้หรือสู้มันได้ในระดับหนึ่งโอ้ข้าเห็นเองแล้วเห็นเหตุแห่งทุกข์ของเองแล้วเนี่ยต่อไปข้าจะลุยสอนมันแบบเนี้ยเหมือนป้าสมใจเมื่อกี้สอนมันไปสอนผิดสอนถูกสอนมันไปแล้วก็พามันทำนะฮะเนี่ยนางเวเขาจึงจะฝึกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ติดโพยติดพายแล้วบ้านก็จะสงบร่มเย็นนะคะจ้าเอกิเลสนาไม่ใช่ไปจ้าเอกคนอื่นนาค่ะสาธุค่ะคุณรู้ขอบพระคุณค่ะ